เป็นคนผิวสีเข้มมีโอกาสที่ผิวขาวกระจ่างใสได้ไหมความจริงที่คุณต้องรู้เลยก็คือคุณสามารถมีผิวที่ขาวขึ้นกว่าเดิมได้นะคนผิวสีแทนสีน้ำผึ้งอ่ะผิวสุขภาพดีผิวดูโกลว์ดูฉ่ำเยอะแยะไปให้มันขาวกระจ่างใสที่สุดเท่าที่ชีวิตเนี่ยคุณจะทำได้ก็คือรู้เทคนิคดูแลตัวเองนิดหน่อยสรุปง่ายๆข้อแรกกินอาหารที่ให้คุณค่าทางโภชนาการสูงอย่างอาหารที่ให้วิตามินซีสูงเบอร์รี่ฝรั่งส้มพริกหวานมะขามป้อมให้วิตามินอีสูงอย่างอะโวคาโดถั่วธัญพืชข้อ2ก็คือป้องกันก่อนที่มันจะเกิดให้ทาครีมกันแดดเท่าเหรียญ10ให้กางร่มใส่หมวกเป็นวิธีรักษาผิวคล้ำหรือฝ้ากระที่ดีที่สุดแล้วแต่ถ้าใครที่เป็นแล้วไม่เป็นไรทาครีมให้ถึงระหว่างวันแล้วให้เลือกสูตรที่เป็นสูตรไวท์เทนนิ่งสูตรแอนตี้เอจจิ้งจะมีส่วนผสมบำรุงให้ฝ้ากระจางลงให้ผิวกระจ่างใสขึ้นอยู่แล้วส่วนข้อสุดท้ายขาดไม่ได้เลยก็คือต้องดื่มน้ำให้ถึงน้ำคือปัจจัยสำคัญมากๆเพราะว่ามันเป็นองค์ประกอบแทบจะ80-90% ของร่างกายพอน้ำถึงใช้ข้างในหมดละข้างนอกก็จะเปล่งปลั่งออกมาเพราะผิวคุณเนี่ยเป็นที่สุดท้ายเลยนะที่น้ำจะมาถึงเนี่ยใครดื่มน้ำไม่พอชัดเจนมากผิวแห้งผิวลอกเป็นฝ้ากระง่ายดื่มน้ำให้ถึง2ลิตรนะคะผู้หญิงผู้ชายก็3ลิตรส่วนใครที่บางทีกินแค่โปรตีนกับคาร์โบไฮเดรตก็คือข้าวกับแต่ว่าผักผลไม้คิดว่าไม่ถึงแน่นอนกินอาหารเสริมได้ไหมหมอเฟิร์นแนะนำตัวไหนบ้างสโลแกนของหมอเฟิร์นก็คือถ้าคุณจะเลือกอะไรเลือกจากธรรมชาติที่สุดอย่างเช่นวิตามินซีตัวนี้ได้มาจากอะเซโรล่าเชอร์รี่ได้มาจากเลมอนส้มตัวไหนก็ว่าไปเลือกยี่ห้อไหนก็ได้ในท้องตลาดที่เขาทำมาจากธรรมชาติแต่ถ้าใครอยากกินยี่ห้อเหมือนหมอเฟิร์นก็ให้พิมพ์ว่าวิตามินซีเดี๋ยวให้แอดมีคนสวยส่งรายละเอียดให้การกินจากอาหารจริงเนี่ยมันจะได้วิตามินแร่ธาตุอื่นๆที่หลากหลายกว่าการกินเป็นอาหารเสริมแน่นอนอยู่แล้วกลับมาสำรวจตัวเองดูก่อนว่าคุณกินอาหารหลักกินผักผลไม้ดีหรือยังถ้าไม่พอก็ให้เลือกเป็นเสริมได้แต่ให้เลือกที่เขียนว่าสกัดจากธรรมชาติขออวยพรให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นและหน้าเด็กลงทุกวัน